โอเคคราวนี้เราลองมาดูซิว่าถ้าเราจะลงทุนจริงๆเนี่ยนะครับเราจะลงทุนในหุ้นจริงๆเลยควรจะทำยังไงแล้วมีตัวอย่างอย่างไรบ้างนะครับผมก็เอาตัวอย่างของบริษัทประกันเลยนะเดี๋ยวจะมีตัวอย่างสัก 2-3 ตัวอย่างนะครับโดยที่เป็นตัวอย่างที่วอร์เรน บัฟเฟตต์เลยนะครับผมก็ได้อ่านจดหมายถึงผู้ถือหุ้นของวอร์เรน บัฟเฟตต์นะครับตั้งแต่เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดเลยตั้งแต่วอร์เรน บัฟเฟตต์ได้บริหารเงินให้กับคนอื่นนะครับจนกระทั่งมาซื้อ Berkshire Hathaway นะครับแล้วก็จนมาทั้งปัจจุบันผมก็ได้อ่านจดหมายของเขามาทั้งหมดเลยหลายปีเลยหลาย40 50ปีเลยด้วยซ้ำนะครับแล้วก็ได้อ่านหนังสือของเขาที่เกี่ยวข้องกับวอร์เรน บัฟเฟตต์มาค่อนข้างเยอะนะครับหนึ่งในตัวอย่างที่หลายๆคนก็น่าจะเคยได้อ่านแล้วถ้าเกิดเป็น VI นะครับนั่นก็คือบริษัทไกโคนะครับบริษัทไกโคเนี่ยเป็นบริษัทที่วอร์เรน บัฟเฟตต์ชอบมากนะครับก็คือรู้จักมาตั้งแต่เด็กเลยแล้วก็ปัจจุบันไกโคก็เป็นส่วนหนึ่งของ Berkshire Hathaway ด้วยนะครับไกโคเนี่ยนะฮะในปี1951เนี่ยนะครับวอร์เรน บัฟเฟตต์เนี่ยนะครับซื้อหุ้นไกโคเป็นครั้งแรกนะครับหลังจากที่รู้ว่าเบนแกรมเนี่ยเป็นแชร์แมนนะครับประธานกรรมการของบริษัทนะครับพอทราบว่าโอ้คนที่เขียน The Intelligent Investor แล้วก็อาจารย์ของเขาเนี่ยเป็นประธานของบริษัทนะครับเขาก็จัดการซื้อหุ้นนี้เลยนะครับครั้งแรก1951อย่าลืมว่าวอร์เรน บัฟเฟตต์เนี่ยเกิด1930เพราะฉะนั้นตอนนั้นอายุ21ปีนะครับพอเขารู้ว่าเบนแกรมเนี่ยเป็นแชร์แมนหรือเป็นประธานกรรมการเนี่ยเขานะฮะนั่งเลยนะครับนั่งรถไฟนะครับเพื่อไปที่วอชิงตันดีซีเลยซึ่งเป็นที่ที่เฮดควอเตอร์ของไกโคอยู่นะครับแล้วก็วันนั้นเนี่ยดันไปแล้วไม่มีคนอื่นอยู่เลยนอกจากลอร์เมอร์เดวิสันนะครับเป็นผู้บริหารอยู่ตอนนั้นนะครับซึ่งหลังจากนั้นมาก็ได้เป็น CEO ของไกโคด้วยนะครับเขาก็ได้ขึ้นไปแล้วก็ไปถามเลยว่าเนี่ยถ้าผมจะลงทุนในบริษัทประกันเนี่ยบริษัทประกันมันคืออะไรนะครับทำงานอย่างไรคุยเลยเขาบอกโหคุยหลายชั่วโมงเลยแล้วเขาก็คุณลอริเมอร์เนี่ยก็แบบว่าให้นะครับอธิบายทุกอย่างเลยให้กับวอร์เรน บัฟเฟตต์นะครับที่เขาถามมาเนี่ยเขาก็เลยโอ้โหเป็นบริษัทที่ดีเป็นบริษัทที่มีกำไรด้วยก็เลยลงทุนด้วยนะครับสิ่งที่วอร์เรน บัฟเฟตต์ชอบเกี่ยวกับไกโคก็คือไกโคเนี่ยตอนที่เริ่มเนี่ยนะฮะตอนที่เริ่มแรกๆเลยก็คือขายประกันผ่านโทรศัพท์นะครับโทรศัพท์ไปหาลูกค้าเลยนะครับแล้วก็ผ่านทางจดหมายนะครับและปัจจุบันก็ขายผ่านอินเทอร์เน็ตด้วยนะครับเพราะฉะนั้นไกโคเนี่ยก็จะเป็นบริษัทที่มีต้นทุนที่ต่ำนะครับเมื่อเทียบกับบริษัทประกันอื่นๆนะครับในสมัยนั้นนะครับก็คือหรือเรียกว่า expense ratio เนี่ยนะฮะอัตราส่วนที่ค่าใช้จ่ายของเขาเนี่ยนะครับในประกันเขาจะมีบอกนะฮะอัตราส่วนค่าใช้จ่ายของเขาเนี่ยต่ำที่สุดเลยนะครับในช่วงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็น competitive advantage หรือความได้เปรียบในการแข่งขันของไกโคนั่นเองนะครับเมื่อเทียบกับบริษัทอื่นเพราะฉะนั้นเวลาที่เราลงทุนหรือเราจะซื้อหุ้นนะครับเราอยากจะลงทุนอะไรเนี่ยเราก็ต้องมองธุรกิจที่มีความได้เปรียบในการแข่งขันนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยพอได้เปรียบในต้นทุนเพราะฉะนั้นเวลาแข่งขันเนี่ยโดยเฉลี่ยกำไรก็อาจจะมากกว่านะครับในปี1976นะครับเนี่ยวอร์เรน บัฟเฟตต์รอมาประมาณเกือบ20ปีเลยหลังจากนั้นที่ซื้อตอนแรกสุดเนี่ยนะครับก็อาจจะขายไปแล้วก็รอมาอีกประมาณเป็นเกือบ20ปีเลยยังไม่ซื้อไกโคแต่ชอบนะฮะชอบมาเรื่อยๆแต่ยังไม่ซื้อจนกระทั่งในปี1976เนี่ยไกโคเนี่ยนะครับมีทุนสำรองไม่พอเพราะว่าขายนะฮะขายประกันเนี่ยที่ราคาที่ค่อนข้างต่ำเกินไปเมื่อเทียบกับความเสี่ยงที่จะต้องจ่ายในอนาคตนะเพราะฉะนั้นในปีนั้นเนี่ยขาดทุนทันทีนะครับพอทุนสำรองไม่พอก็ต้องเพิ่มทุนสำรองนะฮะพอเพิ่มทุนสำรองเนี่ยมันก็จะไปกระทบกับกำไรขาดทุนของบริษัทประกันแน่นอน
ในปีนั้นนะครับปีเดียวเนี่ย190ล้านเหรียญ นะครับก็ตัดนะครับปันผลไม่จ่ายปันผลด้วยนะครับโอ้โหนักลงทุนก็หวั่นวิตกนะครับเกี่ยวกับบริษัทไกโคทันทีหุ้นเนี่ยนะครับตกมาจาก61นะครับประมาณ60กว่าเนี่ยลงมาเหลือแค่2เหรียญนะครับอย่างรวดเร็วนะครับหุ้นตกมาอย่างรวดเร็ว61มา2นะฮะเพราะฉะนั้นตอนนั้นแหละบัฟเฟตต์ก็เห็นแล้วว่าโอ้คือการขายประกันเนี่ยของบริษัทนี้เนี่ยก็ค่อนข้างดีเลยเพราะว่าต้นทุนต่ำเพราะฉะนั้นเขาเห็นเล็งเห็นแล้วว่าไอ้ตรงนั้นน่ะดีแต่มีปัญหาระยะสั้นก็คือทุนสำรองไม่พอนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่บัฟเฟตต์ทำก็คือนะฮะก็ซื้อหุ้นเลยซื้อหุ้นสามัญเนี่ยนะครับและนี่คือข้อดีของบัฟเฟตต์เพราะว่าเขามีทุนในการที่จะสามารถอัดฉีดเข้าสู่บริษัทได้เขาก็ซื้อทั้งหุ้นสามัญและก็อัดฉีดเงินเข้าสู่ไกโคด้วยการใช้ convertible prefer นะครับหรือเป็นตราสารหนี้ซึ่งมีสิทธิ์เหนือหุ้นสามัญธรรมดาและสามารถเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้นะครับในอนาคตนะครับเพราะฉะนั้นเขาทั้งซื้อหุ้นสามัญธรรมดาและซื้อ convertible prefer นะครับก็คือเอาเงินไปช่วยบริษัทนั่นเองนะครับ อย่าลืมว่าบัฟเฟตต์เนี่ยรอเนี่ยอันนี้คือหนึ่งในข้อสำคัญของนักลงทุนเน้นคุณค่าก็คือจะต้องอดทนสามารถอดทนรอได้จนกว่าที่บริษัทนั้นจะค่อนข้างถูกนะครับ buy at the right price นั่นเองซื้อตอนที่ราคามันค่อนข้างจะถูกเมื่อเทียบกับมูลค่าที่ควรจะเป็นนะครับจากนั้นพออัดฉีดเงินเข้าสู่บริษัทแล้วก็นะครับได้ว่าจ้างแจ็คบรินนะครับมาจาก Travelers ซึ่งเป็นบริษัทประกันอีกบริษัทหนึ่งนะครับแล้วก็พยายามจะมาปรับปรุงนะครับเปลี่ยนแปลงบริษัทนะครับโดยการที่อาจจะเพิ่มนะครับเบี้ยประกันนะครับอย่าลืมว่าในประเทศอเมริกาเนี่ยเขาจะดูแลประกันเนี่ยไม่ใช่ดูแลทั้งประเทศนะครับเขาจะแบ่งไปตามสเตทนะครับหรือรัฐต่างๆนะฮะเพราะฉะนั้นแต่ละรัฐก็อาจจะมีเบี้ยประกันที่ไม่เท่ากันนะครับการดูแลนะครับผู้ที่ดูแลบริษัทประกันก็แยกไปตามรัฐต่างๆนะครับแจ็คบรินก็เข้ามาช่วยนะครับกำกับดูแลบริษัทให้ผ่านวิกฤตไปให้ได้นะครับก็ถ้าดูแล้วเนี่ยเขาก็อัดฉีดเงินเข้าสู่ convertible prefer เนี่ยนะครับก็อยู่ที่ราคาประมาณสัก 9.86 นะครับเหรียญแล้วก็ซื้อนะครับหุ้นสามัญเนี่ยโดยเฉลี่ยประมาณสัก3เหรียญกว่าจากนั้นพอข่าวออกว่าบัฟเฟตต์เข้ามาช่วยไกโคเนี่ยหุ้นกระโดดทันทีจาก2นะครับขึ้นไป8นะครับแบบว่าขึ้นไปอย่างรวดเร็วเลยนะฮะแล้วภายใน3ปีหลังจากนั้นเนี่ยนะครับโดยเฉลี่ยที่ผมลองคำนวณดูเนี่ยนะครับเงินที่บัฟเฟตต์ลงไปเนี่ยได้ผลตอบแทนประมาณ 34% ต่อปีนะครับต่อปีนะฮะไม่รวมปันผลที่เขาได้นะครับแล้วก็เขาทำดีลประมาณแบบนี้เนี่ยคล้ายๆกันกับที่เขาทำกับไกโคเนี่ยที่อัดฉีดเงินเข้าสู่บริษัทโดยใช้อาจจะเป็น convertible preferหรือ prefer share นะครับทำแบบเดียวกันกับDow Chemical นะฮะ GE Goldman Sachs นะครับ Bank of America นะครับก็ทำคล้ายๆกันนะครับเพราะว่าบริษัทพวกนี้เป็นบริษัทที่เขาค่อนข้างจะเข้าใจเลยล่ะนะครับไม่ใช่ค่อนข้างละเข้าใจในบริษัทพวกนี้เลยแล้วก็สามารถที่จะช่วยบริษัทพวกนี้ได้เพราะว่าเขาเก็บเงินมาเรื่อยๆในบริษัทของเขาพอบริษัทพวกนี้เจอวิกฤตนะครับต้องการทุนเขาก็สามารถที่จะส่งต่อให้ได้นะครับแล้วก็ได้หุ้นมาอาจจะในราคาที่ไม่แพงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเขาทำแบบเดียวกันกับบริษัทพวกนี้ก็จะได้เห็นแล้วว่าไกโคเนี่ยนะครับเป็นหนึ่งในตัวอย่างในการลงทุนแบบเน้นคุณค่านะครับเห็นไหมว่าไม่เฉพาะแค่ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์หรือในหุ้นสามัญทั่วไปคุณก็สามารถที่จะใช้
การลงทุนเน้นคุณค่าเนี่ยในการซื้อนะครับตราสารหนี้แล้วสามารถเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้ในอนาคตก็สามารถทำได้นะครับโอเคครับในเซกชันนี้เราก็ได้เห็นตัวอย่างแล้วนะครับของการลงทุนเน้นคุณค่าในหุ้นไกโคของบัฟเฟตต์ซึ่งไม่เรื่องของไกโคเนี่ยไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นนะครับในปี19รู้สึกจะเป็น1994เนี่ยบัฟเฟตต์ก็ได้ซื้อทั้งบริษัทเลยนะครับก็คือตอนแรกมีหุ้นส่วนอยู่ส่วนหนึ่งละจากนั้นก็ซื้อทั้งบริษัทเลยนะครับแล้วตอนนี้ไกโคก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับของBerkshire Hathaway ครับโอเคครับนี่ก็เป็นบทที่4นะครับเราก็จะได้เห็นงานวิจัยนะครับที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนเน้นคุณค่าแล้วก็งานวิจัยของผมที่เกี่ยวกับการลงทุนเน้นคุณค่าแล้วก็ได้เห็นตัวอย่างละการลงทุนนะครับว่าถ้าลงทุนเน้นคุณค่าในหุ้นบริษัทประกันเนี่ยสามารถทำได้อย่างไรนะครับโดยได้ตัวอย่างมาจากการที่บัฟเฟตต์ได้ซื้อไกโคในบทถัดไปเราก็จะเริ่มด้วยการที่ดูตัวอย่างสักนิดนึงนะครับแล้วก็จะมีเว็บไซต์ต่างๆที่สามารถเป็นเครื่องมือให้กับนักลงทุนเน้นคุณค่าเนี่ยทำให้การลงทุนอาจจะง่ายขึ้นและสามารถดูธุรกิจต่างๆได้ลึกขึ้นนะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันในบทหน้าครับสวัสดีครับ